ฮัลโหลเรียนท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกแขนงนะครับวันนี้นะครับในนามของคณะกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมทางพระพุทธศาสนาของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเครือข่ายพระพุทธศาสนาของที่ต่างๆนะครับโดยครั้งนี้นะครับได้มีการปรึกษาประชุมกันในสถานการณ์ปัจจุบันของภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวมนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยมีข่าวคราวมีกิจกรรมมีเหตุการณ์ต่างๆทั้งในสื่อสังคมโซเชียลและสื่อต่างๆในเรื่องของการเผยแพร่ความเชื่อนะครับที่บางทีก็จะมีการอ้างอิงในหลักฐานทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำซึ่งท่านสื่อมวลชนก็คงทราบดีว่าในปัจจุบันมีหลายเคสหลายกรณีนะครับที่ทำให้เกิดความสับสนในหมู่พุทธศาสนิกชนบ้างนะครับเพราะว่าทางพระเถระผู้ใหญ่และองค์กรชาวพุทธก็เลยฝากมาเมื่อวันจันทร์นี้เองนะครับว่าจันทร์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับว่าน่าจะมีการเคลื่อนไหวออกแสดงแอคทิวิตี้นิดนึงขององค์กรทางพระพุทธศาสนานะครับของทางภาครัฐและเอกชนแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและคดีความใดๆทั้งสิ้นเป็นการออกมาชี้แจงนะครับแนะนำแนวทางที่อาจจะปฏิบัติร่วมกันและซักถามข้อสงสัยที่อาจจะพึงมีและพึงตอบได้ในวันนี้นะครับก็เลยเกิดกิจกรรมการแถลงข่าวครั้งนี้ขึ้นมาพร้อมจะมีการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการเป็นหนังสือของหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมในความประถมกรมการศาสนาส่งวัฒนธรรมเนี่ยนะครับถึงกลุ่มต่างๆไม่ใช่กลุ่มเดียวในวันนี้นะครับจริงๆแล้วทางเราได้เรียนเชิญกลุ่มความเชื่อต่างๆที่มีอยู่ในกระแสสังคมในปัจจุบันนี้มาร่วมในกิจกรรมนี้แต่บังเอิญไม่สะดวกแต่ได้รับความไมตรีจิตจากกลุ่มอาจารย์และน้องหญิงคลื่นพลังบุญนะครับซึ่งได้แสดงความจำนงในการมาร่วมกิจกรรมและรับข้อเสนอแนะแนวทางจากหน่วยงานองค์กรทางพระพุทธศาสนาในวันนี้ด้วยตนเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยกับความเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยมันก็แยกกันเกือบจะไม่ออกเพราะว่าความเชื่อส่วนบุคคลบางคนส่วนใหญ่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะครับพระเถระเนี่ยผู้ใหญ่หลายท่านมีความเป็นห่วงเรื่องภาพลักษณ์ image ของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเพราะว่าถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องเสียหายร้ายแรงแต่มีการนำพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระที่เขาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วต้องเป็นอริยสงฆ์ด้วยอันนี้คือบอกนิดนึงว่าอริยสงฆ์ก็คือพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมโสดาบันขึ้นไปในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะเป็นพระรัตนตรัยนะครับพอมีการกล่าวถึงอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องของมงคลการกล่าวบ่อยๆยิ่งดีนะครับเป็นเรื่องกุศลแต่พิธีกรรมความเชื่อส่วนบุคคลหรือศาสตร์ส่วนตนที่มีความเชื่อในกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยที่มีการเอาพระรัตนตรัยเนี่ยบางทีมาเป็นมาเป็นสิ่งยึดถือก่อนแต่อาจจะมีพิธีกรรมส่วนบุคคลเนี่ยความเชื่อนั้นเนี่ยมาเป็นสิ่งประกอบเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจและอาจจะไม่ตรงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามที่เข้าใจกันนะครับก็เลยเกิดความเป็นห่วงว่าภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความแคลงใจและสื่อต่างๆเสนอไปเนี่ยบางคนไม่มีความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนามาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความไม่เข้าใจและเผยแพร่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะยิ่งเสริมสร้างความไม่เข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดกิจกรรมในวันนี้โดยจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการได้มีโอกาสได้ฟังทางกลุ่มขึ้นพลังบุญโดยอาจารย์และน้องหญิงเนี่ยได้สนทนาธรรมเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเป็นสนทนาธรรมที่ตรงที่เป็นหลักพระพุทธศาสนาเช่นศีลเรื่องภาวนาเนี่ยถูกต้องเลยแต่ว่าพฤติกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของศาสตร์ต่างๆเนี่ยบางทีก็ยังเป็นที่สงสัยเป็นอย่างที่ยังไม่ตรงตามหลักพุทธศาสนาก็เลยมาแถลงไขในวันนี้เพื่อมีการหาแนวทางร่วมกันและในการที่จะนำข้อร้องเรียนนำเสนอต่างๆจาก
ภาคของพระพุทธศาสนาทั้งภาครัฐและเอกชนนำเสนอกลุ่มขึ้นพลังบุญต่อไปเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยนะครับก็เลยขออนุญาตมาเรียนเชิญวันนี้ด้วยกันนะครับส่วนการที่จะเนื้อหาต่างๆเดี๋ยวจะมีหลายท่านช่วยกันเสนอแนะความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางนะครับอย่างใกล้ๆกันก็คือดร.อี้นะครับดร.แทนคุณจิตอิสระตอนนี้ก็มาเป็นที่ปรึกษาของสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาในฐานะหน่วยเผยแพร่ศิลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางพระพุทธศาสนาอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับก็จะขอให้ดร.แทนคุณจิตอิสระได้เป็นผู้กล่าวและแถลงในลำดับต่อไปครับขอบคุณดร.สุภชัยพงศ์สวัสดิ์นะครับท่านประธานแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพและก็สื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมทั้งคณะของท่านพี่และก็น้องหญิงนะครับต้องเรียนก่อนว่าวันนี้เนี่ยมาในความรู้สึกที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะครับแล้วก็ได้ติดตามคณะนี้อย่างใกล้ชิดในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ผมเองก็สนใจในวิธีการสามารถที่จะสร้างปรากฏการณ์หลายๆอย่างในฐานะอินฟลูเอนเซอร์ทางศาสนาได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชมผมก็ตามดูแทบทุกคลิปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่มีความเป็นไวรัลแล้วก็สร้างความตื่นรู้ในทางพุทธศาสนาได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเพียงแค่เหมือนกับว่าพูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือในการปรับแต่งบางเรื่องเพื่อที่จะทำให้การสื่อสารเหล่านี้ได้เพิ่มคุณค่าที่เป็นธรรมะที่เป็นแก่นแท้จริงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกท่านก็คงติดตามข่าวนะครับว่ามีปรากฏการณ์การนำศาสนาพุทธแบบเถรวาทซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา67นะครับไปตีความคลาดเคลื่อนจนถึงขนาดบิดเบือนไปถึงขนาดมุ่งเน้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเชื่อหลักหลายคนตีความว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหลายคนตีความว่าพฤติกรรมเหล่านี้ทำได้หลายคนเข้าใจไปเองว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้หรือเลวร้ายกว่านั้นเขาเรียกว่าสัตธรรมปฏิรูปก็คือการระบุหรือบัญญัติข้อธรรมหรือว่าแก่นสารวิธีการใหม่ขึ้นมานะครับเพราะนั้นในส่วนที่ผมจะได้สื่อสารออกไปในสำหรับกลุ่มคลื่นบุญเนี่ยมีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยผมคิดว่าการสื่อสารโดยการน้อมนำหลักการของพุทธศาสนามาใช้ผมได้ติดตามแม้กระทั่งวิธีการในการที่ท่านเล่าเรื่องควอนตัมฟิสิกส์เรื่องคลื่นซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับหลักกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันกำลังค้นคว้าอยู่นะครับอย่างมากซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้สอนมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าเครื่องมือในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยยังอาจจะไม่สามารถคลี่คลายสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมฟิสิกส์ซึ่งเป็นเล็กกว่าอนุภาคที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เกินจริงหรือว่าเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าแค่อยากจะสื่อสารว่าอันนี้ก็อาจจะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความเป็นปัจจตังไม่ใช่ความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเป็นคุณลักษณะบางอย่างของผู้ที่ปฏิบัตินะครับซึ่งผมก็เลยอยากจะฝากท่านว่าด้วยญาณของสิ่งที่ท่านได้เป็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่คนจะเข้าใจว่าถึงระดับไหนแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นจริงๆเนี่ยการแสดงออกมันอาจจะเข้าข่ายที่ภาษาธรรมะเรียกว่าการอวดอุตริมนุสธรรมซึ่งถ้าเป็นพระภิกษุถึงขั้นปาราชิกแต่เนื่องจากเป็นคารวาสประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนที่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่าท่านมีอภิญญาที่บรรลุถึงขั้นที่สามารถสัมผัสขึ้นของผู้อื่นหรือว่าดักใจทายใจซึ่งเป็นอภิญญาที่สูงขึ้นไปกว่าบุคคลธรรมดานะครับดังนั้นการที่จะวิเคราะห์ในเรื่องนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ละเอียดประณีตและถูกตรงถูกต้องแม่นยำตามหลักเกณฑ์ของพระไตรปิฎกอันนี้ไม่ได้ว่ามาว่าท่านไม่ดีนะครับแต่กำลังอยากจะบอกให้ท่านปรับตรงนี้สักหน่อยได้ไหมเรื่องการวัดการตรวจสอบขึ้นบุญและมีการสะอื้นออกมาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมว่าท่านเองก็ปรับตัวเยอะเพราะว่าเคยได้ติดตามท่านนะครับท่านเองก็ระมัดระวังเพิ่มขึ้นเช่นการที่จะกล่าวอ้างถึงความสามารถในการไปรักษาคนได้ท่านก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าตรงนี้นอกจากขัดแย้งกับหลักการของการ
สัมผัสหรือการใช้อภิญญาเนี่ยยังขัดแย้งกับกฎหมายหลายบทด้วยนะครับเช่นเรื่องของการประกอบกิจการโรคศิลปะหรือโรคศิลป์ที่เราเรียกกันว่าหรือกิจการทางการแพทย์คือรักษาโดยที่ไม่รับใบอนุญาตซึ่งท่านเองก็ได้ปรับตรงนี้ไปหลายครั้งซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะช่วยได้มากเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสัมผัสการสื่อสารเรื่องขึ้นพลังบุญต่างๆเนี่ยจริงๆในแง่ของพลังบุญนอกจากการสัมผัสได้โดยตรงแล้วเนี่ยการสื่อสารด้วยจิตที่เป็นกุศลจิตสะอาดจิตใสบริสุทธิ์อย่างที่ท่านทั้ง3ท่านทำเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นคุณูปการอย่างสูงหลายคนชื่นชมมากนะครับว่าทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเจอคำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงแค่ไหนคำตำหนิติว่าที่รุนแรงแค่ไหนไม่เคยตอบโต้ในแง่ลบเลยไม่เคยว่าร้ายใครเลยสักครั้งเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเองก็ชื่นชมจากใจว่าท่านเองไม่เคยคิดจะฟ้องร้องกับไม่เคยไปด่าทอเขากับตรงกันข้ามกับบอกว่าแม้กระทั่งสิ่งที่เขาว่ามาถ้ามันช่วยทำให้เขาสามารถที่จะคลายความทุกข์แล้วก็มีความสุขได้อันนี้ก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลผมว่านี่เป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในวันนี้ประเด็นที่สองก็คือว่าการกล่าวถึงดวงจิตดวงธรรมหรือดวงวิญญาณต่างๆทั้งเบื้องสูงเบื้องล่างเบื้องต่ำสัตว์ปีกทั้งหลายก็ดีอะไรต่างๆก็ดีจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะเราจะอัญเชิญอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผมเองนะครับสารภาพเลยว่าตั้งแต่มีบทสวดของท่านเนี่ยเวลาผมกินสัตว์ปีกนะครับผมก็แอบแผ่เมตตาให้อยู่เหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้มันมีบางประเด็นที่อ่อนไหวเช่นการไปกล่าวอ้างถึงดวงจิตดวงธรรมดวงวิญญาณของบรรพชนหรือว่าเป็นบุคคลที่มีศักดิ์สูงหรือว่าพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆอย่างเนี้ยแล้วก็กล่าวในลักษณะที่อาจจะเป็นมีความน่าเป็นห่วงว่าหลายคนอาจจะไม่สบายใจเนื่องจากเขารักแล้วก็เขานับถือหรือว่าเขาให้ความเคารพกับทางคณะอาจารย์ก็เลยไม่อยากให้ถูกเอาไปโจมตีเป็นประเด็นขยายผลในเรื่องอื่นๆผมก็เลยอยากจะขอตรงนี้ว่าถ้าเป็นเรื่องของชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีหรืออะไรก็ดีหรือแม้แต่สัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ำอะไรก็แล้วแต่ดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายเนี่ยท่านทำเถอะแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นอ่อนไหวในเรื่องของสิ่งที่คนไทยเคารพสักการะเนี่ยท่านต้องพยายามระมัดระวังนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกล่าวอ้างถึงพระมหากษัตริย์เป็นต้นนะครับเรื่องที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะบอกจากใจจริงนะครับว่าตรงเนี้ยด้วยศักยภาพที่ท่านมีจนถึงบัดนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดอะไรหลายๆอย่างได้ทั้งในเรื่องของคุณธรรมความดีงามในเรื่องของประโยชน์โพธิผลที่ท่านจะได้รับเนี่ยผมก็เลยอยากจะขอว่าในแง่ของภาพลักษณ์ในทางพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่นิดเดียวนั่นเองนะครับคือการที่จะทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยเขาได้เข้าถึงธรรมะที่เป็นแก่นสารจริงๆที่ทั้ง3ท่านได้ปฏิบัติมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมตตาความกรุณาหรือแม้แต่ของอาจารย์น้องหญิงเองนะครับที่ผมได้ติดตามประวัติชีวิตของท่านที่ได้เล่าท่านก็ใช้ความมุมานะความเพียรพยายามต่อสู้ตั้งแต่ความลำบากยากเข็ญมาจนพัฒนาการมาจนประสบความสำเร็จและจนเปลี่ยนแปลงมาสนใจพุทธศาสนาผมคิดว่าตรงนี้ท่านสามารถมาเป็นเรื่องเล่าหรือภาษาเรียกว่า storytelling เรื่องเล่าให้กับคนรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆได้ติดตามว่าอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านเนี่ยมาสนใจมาศรัทธาพุทธศาสนาแต่สิ่งเดียวที่เป็นประเด็นนิดเดียวก็คือว่าผมอยากจะให้กำลังใจท่านเพราะผมเห็นหลายอิริยาบถของท่านผมเห็นว่าบางอิริยาบถของท่านเนี่ยเป็นอิริยาบถที่สง่างามเป็นอิริยาบถที่มีพลังเป็นอิริยาบถที่หลายคนอาจจะมองว่าปกตินะครับผมจึงอยากขอท่านว่าเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมกำลังมองว่าด้วยความดีงามที่ท่านสั่งสมมามากมายเนี่ยถ้าท่านสามารถใช้ตรงนี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังๆให้กับลูกหลานท่านเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะช่วยดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆเนี่ยมาสนใจธรรมะตามแบบอย่างของท่านและผมยืนยันว่าเรามาด้วยเจตนาที่ดีต่อกันและขอบคุณที่คณะของท่านเนี่ยได้ให้ความกรุณากับการเชิญของทางมชร.ก็ดีที่ผมเป็นที่ปรึกษาในอนุกรรมาธิการกรรมการที่อาจารย์ได้เชิญไว้แล้วก็ของสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาก็ดีเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราก็จะพยายามเชิญชวนไปยังคณะต่างๆแล้วกันนะครับคณะต่างๆที่มีความเชื่อลักษณะนี้อีกหลายคณะแต่หลายคณะก็ร่วมมือบ้าง
บางคณะก็ไม่ลงมือและบางคณะท่านก็ทราบอยู่อย่างคณะเชื่อมจิตเราก็ต้องต่อสู้ด้วยข้อกฎหมายอย่างถึงที่สุดทั้งที่จากเดิมนะครับเคยพยายามที่จะใช้ท่าทีแบบกัลยาณมิตรเพราะเราเห็นว่าหลักพุทธศาสนาด้วยกันเนี่ยต่อให้เขาเป็นคนที่ทำไม่ดีเราก็ไม่ควรจะใช้วิธีการที่เรียกว่าการเป็นคนดีที่ชี้ว่าคนอื่นเลวนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นชาวพุทธด้วยกันเรามีท่าทีที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยชี้แนะค่อยปรับค่อยแต่งไปถ้าท่านฟังมันก็จะเป็นประโยชน์โทษผลต่อท่านเองแต่ถ้าท่านไม่ฟังเราก็ต้องมีมาตรการในการยกระดับและจากนี้ไปผมคนหนึ่งนะครับก็จะออกมารวมพลังกับเครือข่ายทั้งหลายที่มีเพื่อติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและก็ดำเนินการอย่างเข้มข้นกับทุกฝ่ายที่บิดเบือนพระพุทธศาสนาต่อไปครับขอบคุณครับดร.แทนคุณครับเชิญครับดร.สมชายครับตามที่ดร.แทนคุณได้พูดไปนะครับก็ครอบคลุมทั้งหมดในเนื้อหาแต่มีอยู่นิดนึงอยากจะฝากเรียนนิดนึงว่า อย่างความเชื่อทางพุทธศาสนาบางคนนะครับอย่างที่ดร.แทนคุณพูดจริงๆแล้วมีเรื่องอภิญญาเรื่องของนรกสวรรค์พรหมนิพพานเนี่ยเป็นมีอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างถูกต้องและเรื่องของการที่ทางคลื่นพลังบุญได้นำพระพุทธเจ้า5พระองค์ส่วนใหญ่คนชาวพุทธจะรู้จักคนที่ศึกษานะครับแต่ว่าน้องๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธในเถรวาทและมหายานเนี่ยมีหลายพระองค์นับจำนวนไม่ได้ไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันองค์สมณโคดมของเราเท่านั้นมีทั้งอดีตปัจจุบันและยังมีจะตรัสรู้ในอนาคตอีกนับจำนวนไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการนำพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยมานำเผยแพร่แต่ว่าเรื่องของเชื่อพิธีกรรมหรือเทคนิคในการนำเสนอเนี่ยเหมือนที่ดร.ไทคุณบอกไปว่าอาจจะขอร้องมาเป็นแนวร่วมกันว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าอย่างทุกครั้งที่มีคนชมน้องหญิงเนี่ยสนทนาธรรมเนี่ยบางคนบอกว่าถึงขั้นปรมัตถธรรมเลยนะครับเช่นเรื่องของการรักษาศีล5การใช้พรหมวิหารสี่และขั้นต่อไปคือการบรรเทากิเลสสี่ตัวคือรักโลภโกรธหลงเนี่ยถือเป็นวิปัสสนาญาณเป็นปรมัตถธรรมเป็นเรื่องของพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนัตตาโดยตรงเลยถ้าน้องหญิงเนี่ยได้ใช้ไอ้ตรงเนี้ยมาเป็นที่เผยแพร่เป็นที่บรรยายธรรมเป็นที่สนทนาธรรมก็ถือว่าเป็นเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่ดีท่านเลยแต่ส่วนพิธีกรรมความเชื่อหรือความศาสตร์ส่วนบุคคลที่ได้นำเสนอเนี่ยก็อาจจะต้องมาถกกันนิดนึงหรือมีคนข้องใจก็อาจจะขอสอบถามนิดนึงว่ามันคืออะไรมีเหตุผลเป็นประการใดเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตให้ทางท่านต่อไปนะครับได้แสดงความคิดเห็นและแถลงข่าวในฐานะเครือข่ายองค์กรพุทธศาสนาครับอาจารย์ครับประธานเครือข่ายพระพุทธศาสนาธนบุรีครับคุณเบญจากัลยาวินัยครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีน้องหญิงนะคะแล้วก็ท่านพี่ต้องกราบเรียนว่าดิฉันเบญจากัลยาวินัยนะคะในนามประธานสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาเขตธนบุรีนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนนะคะของทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชาวพุทธในด้านการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือวันนี้เราได้มาพบกับน้องหญิงนะคะแล้วก็ท่านพี่เนี่ยเราต้องกราบเรียนว่าความสามารถพิเศษของน้องหญิงและท่านพี่คือความสามารถในการเจรจาในการพูดในการเชิญชวนซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของน้องหญิงแต่เราจะกราบเรียนว่าด้วยความที่อ้างอิงพุทธศาสนาหลายส่วนในส่วนเหล่านี้เราอาจจะเห็นภาพที่อาจจะบิดเบือนและอาจจะผิดต่อวินัยสงฆ์หรือวินัยของพุทธศาสนิกชนได้สิ่งเหล่านี้เราก็เลยอยากจะมากราบเรียนเชิญนะคะน้องหญิงไม่ได้จะมาต่อต้านอะไรแต่อยากจะมาเชิญชวนว่าข้อดีของน้องหญิงเหล่านี้สามารถที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติดีกว่าไหมนะคะในแง่ของการเชิญชวนการท่องเที่ยวนะคะทางทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาก็ยินดีที่จะเรียนเชิญน้องหญิงมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแต่ขออย่าแตะต้องในหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาที่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องหญิงสามารถที่จะทำสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข้อดีของน้องหญิงเนี่ยมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับ
องค์กรหลายๆองค์กรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวได้เยอะมากๆซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะคะว่าตอนนี้น้องหญิงเนี่ยโด่งดังมากๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโด่งดังไปถึงต่างประเทศต่างชาติได้อันนี้จะดีกว่าไหมถ้าน้องหญิงเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมตรงนี้เราก็เลยเหมือนกับเป็นตัวแทนที่จะมาเรียนเชิญน้องหญิงนะคะร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมาทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็อาจจะเปลี่ยนวิถีและบทบาทสิ่งที่น้องหญิงทำบางอย่างที่อาจจะเป็นการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งอันเนี้ยอาจจะทำให้ต้องเรียกว่าไม่เป็นประโยชน์กับพุทธศาสนาอันนี้ก็เลยเราก็เลยวันเนี้ยเป็นวิธีนึงที่เราอยากจะมาเรียนเชิญน้องหญิงนะคะค่ะครับในมุมมองของเครือข่ายพระพุทธศาสนาธนบุรีครับต่อไปครับเครือข่ายพระพุทธศาสนาลำลูกกาปทุมธานีครับคุณวิภาจันทรกูลศิลปินนักร้องครับเชิญครับค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันวิภาจันทรกูลนะคะเป็นในนามของประธานเครือข่ายศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาลำลูกกานะคะก็ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นแล้วก็ในฐานะที่ดิฉันเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะก็ขออนุญาตเรียนถามนิดนึงนะคะว่าขอสอบถามอาจารย์น้องหญิงเลยนะคะแล้วก็ท่านพี่ด้วยว่าข้อแรกนะคะคลื่นพลังบุญเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะขอรบกวนนิดนึงค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีทุกท่านนะเจ้าค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆพลังงานที่ได้หนุนนำให้คนบุญทั้งหลายได้มาพบเจอกันในวันนี้วันนี้น้องหญิงก็อยากจะมาชี้แจงนะแล้วก็หาทางที่จะพูดคุยให้ไปที่ทางเดียวกันให้ตรงตามประเด็นที่ทุกคนปรารถนานะเจ้าคะคลื่นพลังบุญหมายถึงคุณงามความดีแห่งแก่นจิตวิญญาณนะถ้าใครเข้าใจคำว่าคลื่นก็เปรียบเสมือนพลังงานหนึ่งนะในกายสังขารของเราของมนุษย์ของเรานะไม่ว่าการกระทำอะไรไม่ว่าจะเป็นกายวาจาและใจแอคชั่นนะแอคชั่นก็คือสิ่งที่เราได้กระทำออกไปก็จะส่งคลื่นนะส่งความถี่ออกไปไม่ว่าจะเป็นคำพูดมีผลต่อพลังงานทางจิตวิญญาณอย่างเช่นขอบคุณทุกท่านยินดีมากเจ้าค่ะที่ทุกท่านได้มาในวันนี้และอยากจะบอกว่าทุกคนน่ารักมากๆคำพูดนี้ก็เปรียบเสมือนคลื่นแห่งคุณงามความดีที่น้องหญิงกำลังส่งออกไปและนี่คือคลื่นพลังบวกคลื่นแห่งการ positive thinking และพลังงานแห่งคลื่นลบนะที่เราได้เห็นมากมายในโลกใบนี้มันมากมายเกินไปซึ่งน้องหญิงกำลังจะบอกให้ทุกคนมีความสุขตั้งแต่จิตวิญญาณของตนเองก็คือสิ่งที่น้องหญิงกำลังบอกว่าคลื่นพลังบุญคลื่นพลังบุญก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนในทุกๆวันเจ้าค่ะน้องหญิงอยากให้ทุกคนมีความสุขความสุขหมายถึงการเบากายเบาจิตเวลาที่เราได้ทำอะไรที่เราได้เบากายเบาจิตแล้วจิตวิญญาณของเราจะสว่างไสวและที่สำคัญเมื่อจิตวิญญาณของเราสว่างไสวจะมีผลกระทบในทางด้านจิตใจและที่สำคัญเมื่อจิตใจของเรามีความเบิกบานกายสังขารของเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นกายใจและจิตวิญญาณน้องหญิงอยากให้ทุกคนผสมผสานเป็นหนึ่งและสิ่งที่น้องหญิงกำลังนำพาทุกคนก็คือคลื่นพลังบุญบุญคือของเบาสบายท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเรามีความสบายสบายจากจิตวิญญาณแก่นแท้เราจะมีความสุขที่เอ่อล้น
ล้นออกไปแล้วออกไปเล่าท่านทั้งหลายเหมือนที่น้องหญิงได้ทำในทุกๆวันน้องหญิงมีความใฝ่ฝันมากมายและวันนี้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองล้นออกมาและการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนสิ่งที่ทุกคนอาจจะหัวเราะน้องหญิงตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าบางคนไม่เข้าใจคอนเซปต์ที่น้องหญิงทำหมวกอันนี้เป็นหมวกที่ทุกคนได้ร่วมสร้างคุณงามความดีด้วยกันด้วยการเปรียบเสมือนสปอนเซอร์เสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากคลื่นพลังบุญเกิดจากความที่มีสปอนเซอร์อยากที่จะสานต่อพลังงานดีๆและสิ่งที่น้องหญิงอยากจะบอกทุกคนก็คือผ้าไทยจะไปไกลทั่วโลกเป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะสิ่งที่น้องหญิงวางเป้าหมายคนเรามีเป้าหมายแตกต่างกันเจ้าค่ะน้องหญิงก็มีเป้าหมายแตกต่างกันบางคนอาจจะมีเป้าหมายฉันอยากเป็นนักธุรกิจร้อยล้านบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยากเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับโลกแต่น้องหญิงอยากจะเป็นคนมีความสุขในทุกๆวันทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการพูดการเดินการนั่งการนอนการสนทนาทุกอย่างและอยากที่จะล้นพลังงานแห่งความดีพลังงานแห่งความดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินทองอะไรมากมายน้องหญิงต้องขอบคุณ TikTok โปรแกรมดีที่น้องหญิงหัดใช้และมันสุดยอดมากๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้กับทีมงานน้องหญิงเป็นคนหัวโบราณที่อินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะเก่งได้ขนาดแอดวานซ์แต่ TikTok ก็ได้ทำให้น้องหญิงได้ประสบความสำเร็จหนึ่งก็คือมีความฝันอยากเป็นตลกแบบตัวเองตลกแบบอยากสร้างสีสันให้ผู้คนตลกแบบไม่ต้องใช้เงินทองมากเพราะอาจารย์และน้องหญิงไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่น้องหญิงอยากจะให้ทุกคนอะแดปปรับปรุงเปลี่ยนตั้งแต่ทัศนคติจิตวิญญาณของเราและน้องหญิงอยากให้ทุกคนปลูกจิตวิญญาณของเราเถิดท่านทั้งหลายค่ะขอโทษนะคะน้องหญิงคะขอขั้นนิดนึงนะคะใช่เจ้าค่ะอยากจะถามว่าตรงที่น้องพูดมาเนี่ยนะคะมันตรงกับหลักคำสอนของพระสัมมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างไรคะจริงๆแล้วมันก็คือการคิดดีทำดีพูดดีและสิ่งต่างๆก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์แค่นั้นเป็นพอเจ้าค่ะสิ่งที่น้องหญิงกำลังดำเนินอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะน้องหญิงเขาเรียกว่าชัดดาวมาหลายรอบเปรียบเสมือนก็ตายมาแล้วหลายรอบบางคนอาจจะดูขำตายแล้วทำไมนั่งอยู่ตรงนี้ตายแล้วจริงๆแต่มีโอกาสได้กลับมาวันนั้นมีเป้าหมายชีวิตก็อยากจะเกษียณวัย60เหมือนทุกคนแต่วันนั้นที่เราได้น็อกไปและสลบไปแล้วตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราถามใจตัวเองว่าเราทำดีแล้วหรือยังและสิ่งที่น้องหญิงก็คือยังไม่ได้ทำดีเพราะมัวแต่เฮฮาสนุกสนานเป็นคนที่โพสิทีฟจริงเจ้าค่ะแต่โพสิทีฟศีล5ไม่ครบเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเรามาได้พิจารณาทำให้น้องหญิงรู้ว่าการคิดดีทำดีพูดดีสำคัญมากเพราะจริงๆสิ่งนี้มันก็คือบอดี้การแอคชั่นครับขอบคุณครับอาจารย์น้องหญิงครับเวลาเรามีจำกัดตอนนี้ขอมีคำถามไหมฮะค่ะก็ติดทีละประเด็นครับนิดเดียวนะคะตอบประเด็นเลยครับการที่เราแสดงออกในการที่แบบทำเสียงแบบคลึกคลักคลึกคลักในขณะที่กำลังทำเนี่ยอยากจะเรียนถามว่าอยากจะถามน้องว่าสติของเราเนี่ยสติทางพุทธศาสนานะคะต้องมีถูกไหมคะเจ้าค่ะอันนั้นมีไหมคะยังไงจริงๆแล้วสติของน้องหญิงเต็มร้อยและเป้าหมายของน้องหญิงมันใหญ่มากและตอนนี้การที่น้องหญิงกำลังจะบอกให้ทุกคนเป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีจิตวิญญาณปลูกจิตวิญญาณตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆการปลูกจิตวิญญาณต้องเข้าใจนะเจ้าค่ะว่าคนเรามีระดับแตกต่างกันน้องหญิงต้องการปลูกจิตวิญญาณตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่เพราะฉะนั้นแล้วน้องหญิงทำงานคนเดียวน้องหญิงมีแอคชั่นคนเดียวและเผอิญความสามารถมันเยอะเพราะฉะนั้นดีไซน์บาร์บี้ของน้องหญิงก็คือเด็กๆน่ารัก
เห็นน้องหญิงเป็นไอดอลอยากจะถ่ายรูปแต่น้องหญิงไม่สามารถจะทำตัวเองเป็นตุ๊กตาเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถปลูกจิตวิญญาณแต่ละคนแตกต่างบางคนไม่ได้ชอบให้เรามาพูดธรรมะหรือว่าพูดเรื่องสัจธรรมอย่างเดียวแต่บางคนชอบดีไซน์บางคนชอบเต้นแต่เพราะน้องหญิงก็ไม่ได้เต้นเก่งขนาดลิซ่าแต่น้องหญิงก็สามารถโยกเบาๆได้และนี่คือคอนเทนต์ที่น้องหญิงสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์อันสูงสุดกับมวลมนุษย์โลกและที่สำคัญตอนนี้มันอินเทอร์เน็ตมันแอดวานซ์แล้วเจ้าค่ะครับขอบคุณครับตั้มหญิงครับอีกหนึ่งคำถามนะครับจากเครือข่ายพระพุทธศาสนาพัทยาชลบุรีครับคุณณัฐคันหมายพานิชครับสวัสดีครับผมอาจารย์ณัฐครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำในเรื่องของความเชื่อนะครับในเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเช่นกันนะเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องหญิงท่านพี่แล้วก็พี่โดมเหมือนกันครับมาแล้ว 2-3 ชั่วโมงเลยครับคือผมก็สัมผัสได้อย่างนึงกับคนกลุ่มนี้นะครับเขาเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีจิตใจที่ดีแต่ในเรื่องของการสื่อสารออกมาเลยผมคนถามคนสุดท้ายเนาะหลายๆท่านถามสำคัญเรื่องสำคัญกันหมดแล้วผมมี2เรื่องผมขอน้องหญิงตอบแบบตรงประเด็นนะอย่าพูดไปพูดมาเนี่ยได้เจ้าค่ะเรื่องแรกเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของพลังงานบวกผมได้พูดคุยกันแล้วผมสัมผัสได้ว่าเขามีแต่ทีนี้เนี่ยน้องหญิงสื่อสารออกไปอย่างไรครับที่ทำให้ทุกคนเข้าใจในแบบที่ตัวเองพูดอยู่เนี่ยฮะจริงๆแล้วพลังงานที่มหาศาลเปรียบเสมือนคลื่นอันมหาศาลจริงๆแล้วการพูดก็หมายถึงการเล่าประสบการณ์น้องหญิงไม่ได้ไปอ้างอิงอะไรที่ไหนน้องหญิงเป็นคนหนึ่งที่ป่วยและกลับมาสุขภาพจิตสุขภาพกายดีและจากที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออเลิร์ทมีความสุขแบบศีลแบบธรรมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่น้องหญิงเป็นคาราวาน้องหญิงก็บอกทุกคนว่าให้รักษาศีล5เพราะว่ารักษาศีล5แล้วดีแล้วหลังจากที่เราดูแลตัวเองจิตวิญญาณแข็งแรงแล้วก็แบ่งปันให้ผู้คนมีพรหมวิหาร4ในส่วนตรงนี้นะน้องหญิงคิดไปเองไหมฮะกับกลุ่มของหญิงนะฮะจริงๆไม่ได้คิดไปเองนะเจ้าคะคลื่นบวกเนี่ยการคิดดีทำดีพูดดีเป็นสิ่งที่สำคัญและบุคคลที่ปรารถนามีความสุขแน่นอนบุคคลนั้นจะรู้ด้วยจิตวิญญาณว่าไม่อยากรับพลังงานลบเข้ามาในร่างกายเข้ามาในจิตใจคำพูดลบๆการกระทำลบๆสิ่งต่างๆนั้นมีผลต่อเอฟเฟกต์ทางด้านจิตวิญญาณและนี่มีงานวิจัยอย่างเช่นของดร.โจดิสเพนซ่าทุกคนสามารถอ่านได้และยังมีของดร.ซามารุของญี่ปุ่นที่น้องหญิงกำลังจะติดต่อหาอยู่แม้กระทั่งการบอกความรักกับน้ำเราอาจจะเห็นขวดน้ำอาจจะบอกว่าเป็นน้ำธรรมดาแต่น้องหญิงมองเห็นเป็น H2O น้องหญิงมองเห็นเป็นพลังงานและสิ่งต่างๆที่น้องหญิงอยากบอกทุกคนก็คือน้องหญิงอยากให้ทุกคนมีความสุขแบบเบากายเบาจิตและจิตวิญญาณของเราจะ alert มีความสุขมากโอเคครับอันนี้ผมเข้าใจแล้วครับที่น้องหญิงตอบมาค่อนข้างชัดเจนเนาะข้อ2เนี่ยผมได้ดูในสื่อต่างๆครับที่บอกว่าน้องหญิงเนี่ยเคยมีปัญหาต่างๆเรื่องความรักเรื่องธุรกิจเนาะเลยมาพบกับท่านพี่เนาะบอกหลายสื่อแล้วว่าน้องหญิงกับท่านพี่ไม่มีอะไรกันนะไม่ได้เป็นผัวเมียกันนะแต่การแสดงออกเนี่ยนะผมอยากถามคำถามนี้นะว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่ฮะแล้วทำไมถึงการแสดงออกเหมือนเป็นคู่รักหรือเป็นแฟนกันเลยครับน้องหญิงอยากจะบอกทุกคนว่าพรหมวิหาร4แบบไม่มีเงื่อนไขคำว่าไม่มีเงื่อนไขการที่เป็นหญิงเป็นชายหรือว่าหญิงอยู่กับชายหรือชายอยู่กับหญิงไม่จำเจนจะต้องอยู่แบบกิเลสรักโลภโกรธหลงเมื่อเบาบางเมื่อเราเห็นบ่วงของความทุกข์พ่อน้องหญิงเห็นทุกข์มามากมายและที่สำคัญความที่มีพรหมวิหาร4มันมหาศาลจริงๆลองถามตัวเองดูสิเจ้าคะวันที่เราป่วยเราที่ไม่สบายใครบ้างที่อยู่ข้างเราและถ้าเราอยู่ใกล้กับบุคคลหนึ่งที่เขาสามารถอยู่ข้างๆเราฮะบางทีบุคคลนั้นก็อาจจะไม่ได้มีพ่อแม่ก็ได้นะเจ้าคะเพราะฉะนั้นทุกคนอาจจะอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่อยู่กับน้องแต่เมื่อไรที่เราละวางกิเลสลงบ้างนะพอเราวางกิเลสลงบ้างเราเข้าใจถึงคำว่าปล่อยวางเข้าใจถึงการอยู่แบบเกื้อกูลอาจารย์และน้องหญิงอยากจะเป็นเหมือนไอดอลอยากจะเป็นมนุษย์ตัวอย่างหญิงชายให้รู้ว่าการอยู่บนโลกใบนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีกิเลสเรื่องของความรักเพราะเราเห็นแล้วรักมันทุกข์เมื่อเราเข้าใจตัวนี้เราก็จะวางลงได้และสิ่งที่เราอยู่ด้วยการดูแลกันบุคคลผู้ไม่เข้าใจย่อมเห็นเป็นอื่นแต่บุคคลผู้เข้าใจถึงความประเสริฐอันศักดิ์สิทธิ์ย่อมจะเข้าใจถึงพลังอันศักดิ์สิทธิ์ก
็ต้องประพฤติปฏิบัติตัวเองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ในตนเองถึงจะเยียวยาผู้คนให้เกิดพลังงานศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าค่ะขอบคุณครับอาจารย์น้องหญิงครับอีกสักหนึ่งคำถามนะครับจากเครือข่ายพุทธศาสนิกชนวัดทองเนียมหนองแขมครับคุณธนันสะอาดครับอีกสักหนึ่งคำถามครับเชิญครับก็อยากจะถามอาจารย์น้องหญิงและอาจารย์ท่านพี่ว่าใครเป็นอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานของอาจารย์น้องหญิงที่ได้ญาณแบบนี้มาแล้วจะเผยแผ่แบบนี้อีกนานแค่ไหนเจ้าคะจริงๆแล้วสิ่งที่น้องหญิงกำลังบอกก็คือน้องหญิงมีความสุขสุขทุกคนถามว่าอาจารย์มีความสุขแล้วทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล5แล้วก็แบ่งปันคนอื่นบอกคนอื่นว่ามีวิธีการยังไงถึงมีความสุขและที่สำคัญรักโลภโกรธหลงถ้าคุมได้ไม่ว่าจะทุกอิริยาบถมันก็คือมีความสุขและสิ่งที่เราได้ค้นพบสิ่งที่เราประสบคือเรามีความสุขและเมื่อคนมาเล่ามาถามเราเราก็แค่แชร์ประสบการณ์ของเราให้เป็นเยี่ยงอย่างและเราก็สามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนสามารถทำได้ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเรายอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงไหมน้องหญิงถึงบอกว่าทุกคนสามารถรักษาศีล5ได้ทุกคนสามารถเลือกจะเป็นคนดีได้และที่สำคัญเมื่อเราเข้าใจถึงสัจธรรมโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงทุกคนต้องเจอและน้องหญิงก็เจอแล้วว่าเราแพลนเอาไว้มันไม่ได้เกิดเช่นนั้นเสมอไปและที่สำคัญเมื่อเราได้กลับมาการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนั่นสำคัญมากเพราะโลกใบนี้พลังงานลบมากเจ้าค่ะและน้องหญิงก็แค่อยากจะส่งคลื่นดีๆมีความสุขเล่าเรื่องราวให้ผู้คนที่สนใจผู้คนที่มีคลื่นเดียวกันก็คือ positive thinking และเขาต้องการพูดคุยกับเราเหมือนพี่เหมือนน้องทุกอย่างก็แค่เท่านั้นเองเจ้าค่ะขอบคุณครับอาจารย์น้องหญิงครับอาจารย์ท่านคุณครับเอาถามให้ตรงประเด็นชัดๆที่คนอยากจะฟังอะไรครับให้น้องหญิงตอบตรงประเด็นเลยครับจริงๆถ้าตรงประเด็นก็คือ1เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะช่วยในการเผยแผ่พุทธศาสนาหรือธรรมะเนี่ยในแง่มุมที่ไม่อ้างเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์หรืออภิญญามากเกินไปคือการสื่อสารที่พูดถึงเรื่องของคลื่นพลังบุญพลังจิตเนี่ยผมเข้าใจแล้วอย่างดร.มาซารุอิโมโตะใช่ไหมฮะที่พูดถึงเรื่องสัมพันธ์พลังจิตกับผลึกน้ำเช่นกันแม้กระทั่งพูดขอบคุณกับอันนึงด่าอันนึงก็จะเป็นผลึกสวยงามพอไปส่งเป็นโมเลกุลอันนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งผมเข้าใจแม้แต่ดร.โจดิฟเฟนซ่าเนี่ยก็เรื่องของการสื่อสารผ่านพลังจิตผ่านสมองจิตวิญญาณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดึงเอาศักยภาพภายในออกมาผมคิดว่าอาจารย์น้องหญิงเนี่ยมีกับท่านพี่เนี่ยผมก็เป็น FC อยู่นะครับเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารเหมือนที่พี่เบนจาพูดเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าผมแค่ขอนิดเดียวคือว่าถ้าจะอ้างถึงพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คำบาลงบาลีหรอกเพราะมันยากผมเองก็ไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งได้อ่านเหมือนกันแต่ว่าผมแค่เป็นห่วงว่าการที่อาจารย์ได้แสดงลักษณะคล้ายๆอภิญญาหรือว่าเป็นสกิลพิเศษบางอย่างที่ไปยึดโยงกับหลักพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนาเถรวาทเนี่ยเราก็มีความระมัดระวังเรื่องนี้อยู่เจ้าค่ะเป็นไปได้ไหมปรับลดตรงนี้มาหน่อยนึงไม่มีเรื่องการจับสัญญาณขึ้นบุญซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านใช้วิธีไหนในการจับสัญญาณนี้จริงๆแล้วคำว่าขึ้นบุญเนี่ยการข้างหน้านักวิทยาศาสตร์จะต้องมาเจอน้องหญิงและนี่คือการสั่นสะเทือนที่มหาศาลและก็คือก่อน before and after เราก็คือตอนนี้เราคุยนักวิจัยเรียบร้อยแต่ว่ายังอยู่ในขั้นเลเวลการเก็บ data อาจจะยังไม่ได้ okay. สมบูรณ์เพราะฉะนั้นใช่เจ้าค่ะเพราะนี่คือมีเครื่องมือในการวัดการสั่นสะเทือนอยู่ซึ่งน้องหญิงก็กำลังเขาเรียกอะไรกำลังทรัพย์ยังไม่ถึงพร้อมขนาดนั้นแต่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะวันข้างหน้าน้องหญิงก็พยายามทุกๆวันที่จะสร้างงานวิจัยชั้นเอกให้กับประเทศไทยของเราและตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นมีจีนมีต่างประเทศมีสิงคโปร์มีมาเลย์มากกว่า21ประเทศที่มาคุยกับเราและเราสามารถที่จะพูดคุยแล้วก็เยียวยาผ่านพลังแห่งความดีเจ้าค่ะอันนี้คือขึ้นพลังความดีเจ้าคำถามคือเราได้คำถามว่าจะใช้เนี่ยไอสิ่งที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมเองก็ติดตามอยู่ผ่านโครงการวรวิถีแล้วก็มีอาจารย์หมอหลายท่านนะครับที่คุยเรื่อง vibrational energy เนาะคลื่นพลังการสั่นสะเทือนเนาะใช่ไหมฮะผมพูดถูกใช่ไหมฮะเจ้าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในตัวบุคคลเนี่ย
มันต้องเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมที่ลึกมากเลยนะครับถึงจะสามารถสัมผัสญาณของคนอื่นได้ซึ่งผมดูจากสิ่งที่อาจารย์เป็นอันนี้ด้วยความเคารพนะครับไม่ใช่ปรามาสท่านนะครับผมยังมีความกังวลว่าท่านอาจจะยังไม่ถึงหรือไม่คือหลายๆอย่างที่น้องหญิงได้บอกไปว่าน้องหญิงทำงานคนเดียวเพราะฉะนั้นการเป็นดาราการเป็นตลกการเป็นดีไซเนอร์การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับทุกคนมันเป็นหน้าที่ของน้องหญิงและนี่ก็เปรียบเสมือนถ้าหากว่ามองในเรื่องน้องหญิงทำคลิปตลกดาวตลกก็มีมากมายนี่เจ้าคะวาดหน้าตายิ่งหนักกว่าน้องหญิงอีกอันนี้น้องหญิงแค่เต้นธรรมดาอาจจะไม่ได้แต่งหน้าก็แค่นั้นเองแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเข้าใจก็คือก็ถือว่าประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ที่28ล้านคนได้มาดูคลิปเต้นน้องหญิงเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่น้องหญิงกำลังจะสื่อคือการที่เราจะปลูกจิตวิญญาณทุกคนมีระดับเลเวลแตกต่างความสนใจแตกต่างกันและนี่คือเป้าหมายของน้องหญิงที่อยากพูดคุยกับทุกคนอยากบอกเรื่องของความดีความหมายของอาจารย์คือการพยายามบอกว่าตัวเองได้เสียสละภาพลักษณ์ของตัวเองใช่เจ้าค่ะเพื่อสลายอัตตาบางอย่างถูกต้องปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยทิ้งไปทำให้ตัวเองดูเป็นอะไรที่ตลกสนุกสนานเพื่อดึงดูดให้คนสนใจแล้วหลังจากนั้นถึงจะค้นพบแก่นที่แท้จริงในทางธรรมคือจริงๆก็แค่อยากจะสร้างความสนุกบางคนทำงานมาเครียดเจ้าค่ะเครียดแล้วอาจจะดูข่าวก็อาจปวดหัวก็ได้ไม่คือสิ่งที่ผมสนใจคือเรื่องไอ้ vibrational energy เนี่ยผมเข้าใจแต่ว่าผมแค่สนใจว่าทั้งท่านพี่อาจารย์ท่านพี่กับอาจารย์น้องหญิงเนี่ยท่านสัมผัสหรือจนสะอื้นคลื่นเหล่านี้มันมีอะไรเป็นตัวยืนยันได้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันเกิดขึ้นเองและตั้งแต่ที่เราเดินทางช่วยเหลือเยียวยาผู้คนนะเจ้าคะก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้คำผิดที่อาจจะไปขัดกับทางการแพทย์ก็ขออภัยทุกท่านแต่ตอนนี้น้องหญิงเป็นทอล์กโชว์แล้วน้องหญิงเปลี่ยนเป็นทอล์กโชว์และน้องหญิงก็เป็นทรูไมโครโฟนแต่อาจจะไม่ได้เป็นไมโครโฟนแบบโน้ตอุดมที่เป็นเดี่ยวไมโครโฟนแต่ตอนนี้เป็นทรูไมโครโฟนเพราะฉะนั้นคนที่มาพูดคุยคือทุกคนมีความเครียดมาคุยกับน้องหญิงน้องหญิงอยากจะเป็นพี่น้องกับทุกคนและน้องหญิงอยากพูดคุยกับทุกคนแต่พลังงานเหล่านั้นเขาซึมซับได้เองครับเข้าใจและก่อนและหลังเขาดีขึ้นเองน้องหญิงก็ดีใจเพราะว่าน้องหญิงไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรน้องหญิงช่วยเหลือผู้คนด้วยจิตอันบริสุทธิ์สร้างบุญสร้างบารมีนั่นหมายความว่าอาจารย์ยังคงจะยืนยันที่จะดำเนินการในลักษณะที่พวกเราเองอาจจะประเมินคือการว่าพวกเราในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่า 3-4 ท่านที่นั่งอยู่แต่หมายถึงว่าเรามีนักวิชาการที่เป็นพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์หลายท่านที่เขาอาจจะเป็นห่วงคือเราไม่ได้อย่างที่เรียนนะครับวันนี้เรามาในฐานะการเรียนมิตรคือคุยกันเนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมที่จะปรับลดท่าทีตรงนั้นเป็นไปได้ไหมตอนนี้น้องหญิงก็ปรับลดแล้วนะเจ้าคะจากที่น้องหญิงใช้คำว่ารักษาโรคเวรโรคกรรมตอนนี้น้องหญิงเปลี่ยนมาเป็นทูทอล์กไมโครโฟนและน้องหญิงมีเวทีของน้องหญิงอยู่ที่บนเขาคาเฟ่แล้วก็ทุกคนไปดื่มกาแฟและที่นู่นก็เปลี่ยนเวทีให้น้องหญิงได้พูดคุยกับทุกคนน้องหญิงก็พูดในสิ่งที่แชร์ประสบการณ์ตัวเองเฉยๆว่าเราหายป่วยยังไงเราทำยังไงถึงมีความสุขชีวิตของเราผ่านอะไรมาบ้างแต่บุคคลที่มาพูดคุยกับเราเขาหายเองครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รักษานะเจ้าคะและน้องหญิงก็ทอล์กโชว์อย่างเดียวเดี๋ยวนี้น้องหญิงก็เปลี่ยนให้ทุกคนเยอะมากแม้กระทั่งการแต่งตัวแต่ถ้าหากบอกว่าจะให้เอาผ้าไทยของน้องหญิงออกไปแล้วใส่อย่างอื่นอันนี้เป็นการร่วมสปอนเซอร์ของน้องหญิงสำคัญมากเพราะว่าสปอนเซอร์ส่งผ้าดีๆมาหลายล้านมากเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นแล้วน้องหญิงบอกแล้วว่าผ้าไทยจะไปไกลทั่วโลกและนี่คือความฝันดีไซเนอร์แบบง่ายๆหนังยางมัดของน้องหญิงเป็นคอนเซปต์เจ้าค่ะคนน้องหญิงอย่างนี้เลยได้ไหมคะเรียนรบกวนเอาชัดๆเลยนะคะเจ้าค่ะสรุปวิถีนับตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่น้องหญิงมีสรุปชัดๆเลยว่าอะไรที่น้องหญิงจะไม่ใช้อีกที่จะทำให้พุทธศาสนาเบี่ยงเบนแล้วอะไรที่น้องหญิงอยากจะถ่ายทอดต่อไปณวันนี้เพื่อให้เกิดขึ้นเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อไปเอาชัดๆเลยค่ะเจ้าค่ะจริงๆเรื่องของพระพุทธศาสนาที่น้องหญิงเข้าใจก็คือศาสนาบอกให้ทุกคนเป็นคนดีและน้องหญิงก็แค่บอกให้ทุกคนเป็นคนดีให้ทุกคนคิดดีทำดีพูดดีและให้เชื่อเรื่องกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะนั่นคือแรงเหวี่ยงกลับมาสะท้อนกลับซึ่งเป็นคลื่นแห่งคุณงามความดีแค่นั้นเองและที่สำคัญก็คือสิ่งที่เราทำทุกๆวันนี้เป้าหมายเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดีได้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษว่าเจ้ากรรมในเวรมีอยู่จริง
และไม่อยากก่อบ่วงแห่งกรรมเข้าใจครับขอเชิญท่านดร.สุภชัยพองสวัสดิ์ครับประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาครับท่านลงแบบกระชับกระชับชัดเจนเลยฮะช่วงท้ายนะครับพอดีอีกข้อหนึ่งที่คนสงสัยมากนะครับขอโทษนะครับน้องหญิงถามนิดนึงคือที่น้องหญิงบอกว่าเข้าป่าไปเนี่ยไปฝึกปฏิบัติเมื่อไม่กี่ปีใช่ไหมครับประมาณ3ปีได้ไหมสามปีสามปีแต่ได้ญาณทัศนะเนี่ยปกติในวิชาการทางพุทธศาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยฝึกอภิญญาเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือหลักสูตรอภิญญา6วิชามโนมยิทธิเองหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการฝึกจนได้ทิพจักขุญาณคือความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ถึงจะสามารถสื่อสารกับพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ซึ่งก็มีหลายท่านพระอริยสงฆ์หลายรูปหรือฆราวาสก็ทำได้ะนะครับแต่เรียนถามน้องหญิงว่าน้องหญิงฝึกแบบไหนที่ในป่าเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านใดสอนแบบไหนครับเป็นวิชาแบบไหนตั้งแต่น้องหญิงเจอกับท่านพี่น้องหญิงก็มีญาณเลยอัตโนมัติหูก็ได้ยินเลยตาก็เห็นที่น้องหญิงเคยเล่าว่ามีจิตวิญญาณ นักโลภตามฆ่าน้องหญิงและหลังจากนั้นถึงอยู่ไม่ได้ในโลกมนุษย์ถึงต้องทิ้งบริษัททิ้งคอนโดทิ้งทุกอย่างแล้วก็ทำภารกิจสวรรค์และพอเราเข้าไปในป่าเราก็ฝึกไม่เหมือนคนอื่นเพราะนี่คือหยินหยางร่างเดียวกันร่างแตกต่างกันแต่จิตวิญญาณเดียวกันน้องหญิงขี่คอท่านพี่นะพุทโธธัมโมสังโฆในป่านะเจ้าคะสร้างตบะบารมีสู้กับปีศาจมากมายกว่าจะได้ตบะบารมีมาแต่ละขั้นที่ทุกคนเห็นธนูไม่ใช่อยู่ดีเราเอาอะไรมามันจะเป็นปริศนาธรรมแล้วเราก็แกะปริศนาธรรมญาณด้วยพลังงานก็จะมาฝึกเรามาฝึกเรามาสอนเราแล้วเราก็เจอด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่มากมายที่เรายังไม่ได้เล่าอีกมากในป่าลึกนะเจ้าคะครับถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าน้องหญิงเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับเหนือธรรมชาติเนี่ยน้องหญิงต้องคุณดาพูดที่ถึงว่าอันนี้เป็นศาสตร์ส่วนตัวไม่ได้ตรงกับทางพระพุทธศาสนาสอนอยู่ในพระไตรปิฎกหรือได้หลักธรรมเพราะว่าถ้าตามหลักธรรมจริงๆเนี่ยสมมติคนจะได้ญาณได้ฌานหรือได้ตาหูทิพตาทิพเนี่ยจะต้องฝึกกสิณอะไรอย่างเงี้ยน้องหญิงได้ฝึกไหมครับกสิณคือน้องหญิงจะเป็นทำภารกิจสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีพลังงานมาเรื่อยๆเราไขปริศนาเรามีการสู้กับโลกจิตวิญญาณนะพอเราเล่ามันก็จะมากไปนะเป็นทัพของมารทัพปีศาจมานะสู้กว่าจะได้พลังในแต่ละศาสตร์นะแล้วก็จะมีคนหลงเข้ามาในป่าให้เราช่วยเหลือมาเรื่อยๆเจ้าค่ะเรื่อยๆจนน้องหญิงเก็บสถิติเอาไว้เรคคอร์ดเอาไว้มากมายแล้วหมายความว่าตอนนี้ยังจะใช้เรื่องของธนูเรื่องของการอะไรต่างๆดึงขึ้นจริงๆอันนี้มันคือความสามารถส่วนตัวคลื่นน้องหญิงยังไม่เคยบอกว่าน้องหญิงไปอ้างอิงกับพระไตรปิฎกเลยนะเจ้าคะจริงๆน้องหญิงกำลังบอกทุกคนให้คิดบวกจริงๆศาสตร์ positive thinking หรือแม้กระทั่งการดึงพลังจักรวาลมาใช้หรือแม้กระทั่งศาสตร์พลังจิตมันเป็น normal ของทางฝรั่งมากและน้องหญิงเป็นหัวฝรั่งที่แต่ก่อนนี้น้องหญิงก็เรียนนี้มาเยอะแล้วค่ะแต่ก่อนน้องหญิงก็เคยเห็นคุณอี้นะเจ้าคะตอนสมัยน้องหญิงเป็นเด็กน้องหญิงยังเคยว่าวันหนึ่งจะได้มาได้พบเจอเลยนะเจอที่โรงเรียนเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากที่แรงเหวี่ยงของจักรวาลนำพามาและเนี่ยน้องหญิงกำลังจะบอกว่าน้องหญิงไม่ได้กล่าวอ้างพระไตรปิฎกเลยแค่น้องหญิงเอาคิดดีทำดีพูดดีและน้องหญิงก็ยังบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแค่นั้นเองเจ้าค่ะเพราะนี่มันคือคลื่นการเหวี่ยงกลับในฐานะที่ผมเนี่ยศึกษาพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันเนาะผมเสียดายศักยภาพน้องหญิงน้องหญิงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากอ่านหนังสือเยอะศึกษาเยอะนะครับน้อยคนมากที่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ผมแค่เป็นห่วงนิดเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบตรงๆเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่อยากจะพูดต่อหน้าคนเยอะๆผมอยากจะแสดงความเป็นห่วงแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าสมมติปฏิบัติกรรมฐานไปเนี่ยทางพระเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเคยได้ยินไหมฮะ คือมันหรือว่าการที่จิตเราเนี่ยถ้าเป็นหนังจีนเขาเรียกว่าธาตุไฟเข้าแทรกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่านี่เราไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเราหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเกิดจุดผิดครูบาอาจารย์ของน้องหญิงตั้งแต่เด็กหลวงพ่อจรัญนะน้องหญิงฟังนิยายเรื่องเล่าของท่านมาตั้งแต่เด็กเลยเจ้าค่ะเพราะว่าน้องหญิงอยู่คนเดียวแล้วน้องหญิงก็ฟังเรื่องเวรเรื่องกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนที่ท่านจะเสียก็ได้ไปนั่งวิปัสสนาได้ไปเจอท่านอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น้องหญิงเช็คก็คือท่านคือพระที่น้องหญิงได้พบเจอ
และที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่ท่านสอนมันคือความจริงของกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำเมื่อเรากระทำไม่ดีเนี่ยผลก็กลับมาเหมือนน้องหญิงไงเจ้าคะที่น้องหญิงมีข่าวออกไปที่มีตำรวจมาหาน้องหญิงจริงๆก็คือกรรมคือการกระทำเมื่อปี61ของน้องหญิงซึ่งอันนี้แหละผมก็เลยไม่อยากให้เกิดกรรมแบบนั้นซ้ำเติมกับน้องหญิงอีกจริงๆสิ่งที่น้องหญิงกำลังจะบอกก็คือน้องหญิงแค่บอกให้ทุกคนเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษใช่ใช่ว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างอื่นน้องหญิงไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเลยอย่างนี้ครับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าบางเรื่องนะครับเราไม่ได้หวงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนาหรือแม้แต่พุทธเจ้าเนี่ยเป็นของพวกเราเท่านั้นเพราะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเสรีภาพให้อิสรภาพในการที่จะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนไม่ว่าจะชนชั้นไหนด้วยแต่สิ่งที่เราแค่เป็นห่วงว่าถ้าน้องหญิงยังเอาเป็นว่าผมฟันธงอย่างนี้แล้วกันถ้ายังเข้าใจผิดในบางเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเป็นห่วงว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะสะสมพลังบุญพลังบวกจริงๆเนี่ยความว่ามองโลกในแง่บวกเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆคือการเข้าข้างตัวเองกับหลอกตัวเองเนาะถ้าทำถ้าล้ำออกมาคือมองในแง่ดีได้มองทุกอย่างเป็นแง่ดีได้แต่เมื่อไหร่ที่เข้ามาสู่เส้นที่ว่าหลุดจากความเป็นจริงหลงตัวเองหลอกตัวเองผมคิดว่าอันนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นห่วงน้องหญิงเข้าใจนะเจ้าค่ะที่น้องหญิงได้ทิ้งธุรกิจทุกคนก็ว่าน้องหญิงบ้าแต่วันที่น้องหญิงล้มวันที่น้องหญิงป่วยวันที่กระเพาะมันกินเส้นเลือดแต่ยามันใช้ไม่ได้วันที่ไมเกรนเนี่ยมันปวดขึ้นมาวันที่ตาน้องหญิงขึ้น800วันที่กระเพาะลำไส้ของน้องหญิงมันกินแม้กระทั่งกาแฟไม่ได้กินข้าวไม่ได้ถามว่าใครเข้าใจกับน้องหญิงบ้างและวันที่น้องหญิงตกเขาที่ญี่ปุ่นแล้วน้องหญิงนั่งขับรถไม่ได้นั่งโต๊ะไม่ได้ถามหน่อยใครเข้าใจบ้างและสิ่งที่น้องหญิงเข้าใจก็คือมันไม่เที่ยงจริงๆเข้าใจเข้าใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันผมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคืออยากจะขอร้องแค่นั้นเองว่าขอให้ระมัดระวังแค่นั้นเองนิดเดียวเราไม่มีประเด็นเรื่องของการที่จะบริพาทตำหนิติโทษอาจารย์น้องหญิงทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นสัจธรรมที่อาจารย์ต้องเผชิญและพบเองในที่สุดแต่เราแค่เป็นห่วงทั้งเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมแต่เราเป็นห่วงส่วนรวมมากเพราะว่าบางทีเนี่ยการแยกไม่ออกระหว่างอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลกับเรื่องของภาพรวมเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกันทีนี้มาที่อาจารย์ท่านพี่บ้างได้ไหมฮะเอาที่ท่านสะดวกนะครับท่านสะดวกเลยว่าท่านมีอะไรอยากจะพูดไหมครับผมขออนุญาตกราบเรียนถามท่านก่อนว่าท่านอยากจะสื่อสารอยากจะอะไรหรือท่านได้พูดอะไรสักหน่อยไหมฮะเชิญเลยอะไรก็ได้ท่านอาจารย์ให้ใครพูดไหมเราอยากฟังเสียงท่านนะฮะพี่ท่านเลขาสวัสดิ์ไม่รู้จะพูดอะไรสิ่งที่พูดก็คือน้องหญิงพูดไปหมดแล้วก็คือจิตเดียวกันหาวอันนั้นเป็นข้อความที่หาวทุกครั้งแล้วก็จะสะอื้นทุกคนก็จะคงจะเห็นนะพอหาวเสร็จก็คือสะอื้นอึ๊กขึ้นเลยก็คือเป็นข้อความที่ต้องแกะลงเล่มเนี่ยอาจารย์มันได้มาจากไหนฮะอาจารย์มันได้มาจากไหนจากสวรรค์จากยานก็สิ่งที่เราสะสมมานานแล้วมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ไปเล่าเรียนมาจากไหนมันเกิดขึ้นเองครับโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาผมเคยถามพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่เก่งๆท่านบอกว่าอาจารย์เนี่ยมีอภิญญาระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าดูจากแววตาที่สงบท่านคงเคยปฏิบัติธรรมมาแต่อาจจะไปพลาดหรือไปคลาดเคลื่อนอะไรบางอย่างอาจารย์อยากจะเล่าฟังไหมฮะว่าประสบการณ์ตอนปฏิบัติธรรมของท่านเป็นยังไงปฏิบัติธรรมสายไหนครับเคยปฏิบัติสายไหนถ้าอย่างที่เคยบวชนะอาจารย์เคยบวชในสายวัดหนองประพงษ์ในสายหลวงปู่ชาหลวงพ่อชานะครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติแนวอานาปานสติหรือแนวอิทธิฤทธิ์ไม่ได้เกี่ยวอิทธิฤทธิ์อันตะก่อนเนี่ยก็คือชอบปฏิบัติในขณะที่บวชอาจารย์ชอบเดินจงกรมมากกว่ากิริยาอื่นเพราะว่าขอเดินทั้งวันเลยอาจารย์เดินจงกรมทั้งคืนคือไม่หลับไม่นอนแล้วใช้การบริกรรมเนี่ยเป็นพุทโธหรือว่าเป็นพุทธานุสติอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก้าวเดินก็รู้ว่าก้าวเดินเราก็รู้ว่าเราเดินอยู่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันครับแล้วอาจารย์ท่านพี่ท่านทราบไหมครับว่าคำว่าที่ท่านบางครั้งติดในนิมิตเนี่ยแล้วถ้ามันไม่หลุดได้มันจะมีผลต่อชีวิตจริงที่เราทำให้เราแยกไม่ออกเหมือนที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะจริงเขาเห็นสิ่งเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นน่ะไม่จริงค
คือการเห็นไม่ได้พูดถึงเรื่องนิมิตเลยสิ่งที่อาจารย์ทำไม่ได้เกี่ยวกับนิมิตเลยเพราะผมกำลังสงสัยว่าท่านอาจารย์รับสารมาจากไหนจากสวรรค์แล้วก็การสะอื้นการอะไรต่างๆตรงเนี้ยผมอยากจะขอด้วยความเคารพว่านิดเดียวจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปละเมิดท่านนะฮะแต่ว่าก็ใช้คำว่าเบื้องบนนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่พูดไปแล้วทุกคนก็อาจจะคิดว่าเอาเบื้องสูงมาเล่นแต่ตอนเนี้ยขอใช้คำว่าเบื้องบนก็พอน้องหญิงก็มีเบื้องบนของอาจารย์น้องหญิงมีท่านพ่อมีท่านแม่ทุกคนก็มีท่านไหนได้หมดเพราะฉะนั้นนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลและที่สำคัญน้องหญิงท่านพี่ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มานานมากพอแล้วโอเคอาจารย์โดมมีอะไรจะพูดไหมครับท่านเลขาสวรรค์ขออนุญาตถามนิดนึงว่าเวลาที่ทำพิธีกรรมคนสงสัยมากว่าจะต้องแกะเป็นถ้อยคำแล้วก็ให้คุณโดมบันทึกเนี่ยและการบันทึกเนี่ยมีผลต่อการทำให้เขาเนี่ยอาการคลายขึ้นจริงเหรอครับอันนั้นมันก็จริงครับเมื่อแกะข้อความออกมาบางคนก็สมมติว่าแสดงว่าข้อความเนี่ยจะส่งมาที่หูของน้องหญิงเป็นภาพออกมาเห็นเป็นองค์ท่านเนี่ยลอยมาคือมันจะเป็นอาการก่อนก็เหมือนที่อาจารย์หาวอย่างเงี้ยหาวก็ต้องเช็คว่าใช่ข้อความไหมอาจารย์ก็จะนับนิ้วมืออย่างเงี้ยว่ามีข้อความกี่คำโดยไม่ต้องตั้งสมาธิก่อนไม่ต้องก็มีครับแสดงว่าตามที่เข้าใจคือกลุ่มอาจารย์น้องหญิงขึ้นพลังบุญเนี่ยใช้สมาธิแบบอัตโนมัติมีอยู่อ๋อก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าเคยให้พระทั้งหลายพระเกจิหรือพระผู้ชำนาญวิปัสสนาจารย์เนี่ยได้ลองเช็คดูไหมว่าที่เราเนี่ยได้ยินหรือที่เรารู้สึกเนี่ยเป็นของเราคิดเองหรือว่าเป็นของจริงไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นต่อไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นไม่มีคลื่นลองอันนี้มีคลื่นไหมครับฮัลโหลผม FC นะผมรู้ลืมไปแล้วได้ยินฮะได้ยินครับลืมไปแล้วอ๋อคือถามว่าเวลาที่ได้ความรู้สึกได้ยินหูหรือเห็นความรู้สึกบอกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมีเคยถามเมื่อก่อนเนี่ยเคยถามพระอาจารย์หรือผู้รู้บ้างไหมครับว่าที่เรารู้เห็นเนี่ยเป็นของจริงหรือเปล่าเคยสงสัยคือจริงๆแล้วน้องหญิงเคยสงสัยและน้องหญิงก็เลยทำวิจัยของน้องหญิงเองไงเจ้าคะที่น้องหญิงบอกเพราะน้องหญิงเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับครับก่อนหน้านี้น้องหญิงก็เคยมีโอกาสได้ความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ให้น้องหญิงเป็นนายกโรตารี่คลับแห่งหนึ่งและสิ่งที่น้องหญิงหนีเข้าป่าก็เหมือนคนอาจจะมองว่าเราเขาเรียกละเหมือนไม่มีความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเราเจอสิ่งที่อัศจรรย์มากกว่าสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขที่เราตามหาทุกขณะของเราที่เราได้รู้ได้เห็นเพราะความทุกข์มันทรมานมากเข้าใจน้องหญิงเคยเดินนะเจ้าคะเดินจงกรมในห้องนะเจ้าคะเพราะว่าน้องหญิงจะเดินแต่ว่าก็ใช้พุทโธก็เดินในห้องนะเจ้าคะใส่ชุดขาวเดินแล้วก็นั่งแล้วก็เดินแล้วก็นั่งเดินแล้วก็นั่งเพื่อทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองสงบจากพลังงานบางอย่างทำมานานมากเจ้าคะจนวันหนึ่งก็เริ่มมีพลังงานมาสัมผัสอย่างเช่นน้องหญิงอยู่ชั้น30มีตะขาบเข้ามาและหลายเหตุการณ์ที่น้องหญิงตั้งข้อสงสัยว่ามันเป็นไปได้ยังไงหรือแม้กระทั่งแสงสีอะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆก็ไม่ได้ทำให้น้องหญิงมีความสุขครับจนวันหนึ่งที่น้องหญิงได้พบเจอท่านพี่และน้องหญิงเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่เราตามหาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ okay. มันคือหินคือหยางและสิ่งที่น้องหญิงได้ยินน้องหญิงต้องเช็คสัญญาณจากท่านพี่ก่อนนี่แหละอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยมากเลยว่ายานที่ไปเช็คสัญญาณเนี่ยมันใช้ยานอะไรจะเรียกว่ายานอะไรก็คือยานรู้คำว่ายานรู้มันรู้เองถ้าเช็คว่าถ้าสิ่งที่น้องหญิงพูดมาถ้ามันไม่ใช่ก็คือมันจะไม่มีสัญญาณสะอื้นแต่ถ้าใช่มันก็จะสะอื้นแล้วสิ่งที่อย่างสมมติว่าคนเปรียบเทียบว่าคนนะคนที่ไม่สบายถ้าเขามาเราคุยกันแล้วก็ว่าเขาไม่สบายตรงไหนก็จะเช็คไปอย่างเงี้ยพอ
พอบอกว่าเป็นข้อความอย่างเงี้ยเราก็แก่ข้อความออกมาคนนั้นเขาก็จะเบาเองอย่างเงี้ยอ่านให้ฟังมันก็จะเบาเองขออนุญาตเป็นเทคนิคไม่ใช่สะกดจิตครับมันคือสื่อสารการแทนที่การสื่อสารกับสมองก็คือรวมทั้งหมดเลยก็คือเหมือนทุกศาสตร์มารวมกันอย่างเช่นหนึ่งก็คือการเล่าเรื่องราวคำว่าเล่าเรื่องราวก็หมายถึงให้รู้ว่าจริงๆแล้วสังขารมันไม่เที่ยงก่อนและหลังเนี่ยก่อนเนี่ยเรามีความไม่สบายกายไม่สบายใจเนี่ยเหมือนธาตุเราเนี่ยมันไม่สมดุลจริงๆมันก็คือดินน้ำลมไฟครับดร.สมชายครับสรุปเลยฮะกระชับกระชับเลยฮะเวลาใกล้หมดนะครับก็สรุปว่าอย่างนี้ครับคือทางองค์กรพุทธศาสนาทั้งพระเถระแล้วก็บุคคลนะครับมีความเป็นห่วงใยในพุทธศาสนาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ก็เลยไม่ได้มาเอาผิดอะไรนะครับเป็นการยื่นหนังสือเพื่อเป็นการเสนอแนะดีกว่าแนวทางเพื่อที่น้องหญิงเนี่ยจะใช้ประโยชน์ในความสามารถทางบรรยายพระพุทธศาสนามาร่วมด้วยกันแต่เรื่องของพิธีกรรมหรือเรียกว่าศาสตร์และการศาสตร์ส่วนตัวส่วนคณะเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่ท่านผู้ชมทั้งหลายจะมีวิจารณญาณด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าก็ต้องขอบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทด้วยและแต่ในมหายานบางส่วนด้วยเพราะมีวัชยานบางส่วนเขามีการรักษาโรคโดยพลังจิตแบบนี้เหมือนกันแต่ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าไพศาลครุนะครับแต่ว่าของน้องหญิงก็ไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินการไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถือว่าใครจะเชื่ออะไรก็ในวิจารณญาณของตนเองนะครับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณทุกท่านแล้วก็จะขอนำหนังสือที่เป็นตัวแทนขององค์กรในฐานะหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนากรมการศาสนาสุวธรรมและองค์กรผู้สานอื่นๆยื่นต่อคณะอาจารย์และน้องหญิงและพี่โดมคลื่นพลังบุญให้เป็นทางการว่าได้มีการยื่นแล้วส่วนทางคณะจะนำไปปฏิบัติหรือขยายผลอย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณในการปฏิบัติต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณสื่อเลยครับทุกท่านครับก็ยืนแล้วยื่นหนังสือเลยครับอาจารย์น้องหญิงรับนะครับทีมคณะอาจารย์ท่านพี่คุณดมรับหนังสือจากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยครับโดยดร.สุภชัยผ่องสวัสดิ์นะครับอันนี้เป็นคลื่นที่เราไม่ได้สร้างเองนะเมื่อกี้ตอนแรกที่เข้ามาที่สื่อถามว่ามีคลื่นไหมอาจารย์ก็รุ่นมันก็ไม่มีคลื่นอันนี้เป็นคลื่นความดีนะคะที่ได้สร้างร่วมกันและนี่ก็คือคลื่นที่มันเป็นเกิดขึ้นอัตโนมัติเจ้าค่ะครับสาธุขอบคุณครับถูกเป็นอันเสร็จพิธีนะครับขอบคุณครับแผ่เมตตาให้ดวงจิตดวงธรรมได้เจ้าค่ะให้นั่งเจ้าค่ะแผ่เมตตาด้วยกันแผ่เมตตาครับเดี๋ยวให้ครับรับตัวถึงกันทุกคนเลยครับเรียกว่าเป็นการให้บุญแล้วกันนะตั้งใจครับทำไมให้น้องหญิงทุกท่านน้อมจิตด้วยกันนะเจ้าคะระลึกถึงคุณงามความดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราระลึกถึงมีความศรัทธานะเจ้าคะตอนนี้ดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายที่อยู่รอบบริเวณนี้มากันเยอะแยะมากมายอันนี้คือสัญญาณที่เขาดีใจนะที่เขาจะมารับบุญในวันนี้ท่านทั้งหลายรับบุญนะด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดให้ถอนละโลกโกรธหลงออกแล้วก็ปล่อยวางนะขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลบุญของข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมดให้ถึงดวงจิตดวงธรรมทั้งหลายด้วยเถิดสาธุคือทำอันนี้คือขึ้นพลังงานถ้ามันไม่มีสะอื้นแบบนี้มันจะดีมากเลยจันเชื่อผมเป็นอัตโนมัติเจ้าค่ะจริงเหรอใช่เจ้าค่ะเดี๋ยววันหนึ่งคือมันมีอันหนึ่งนะอันนี้แลกเปลี่ยนนอกรอบแล้วกันนะจบแล้วครับก็คือตอนนี้มันมีเคยได้ยินอีลอนมัสใช่ไหมฮะเจ้าค่ะที่ทำเรื่องของนิวราลิงก์อ่ะที่ทำเรื่องการจับกระแสของแอคซอนกับเดนไดเคยได้ยินไหมฮะอันนั้นแหละผมเชื่อว่าเป็นคลื่นเจ้าค่ะในกระแสไฟฟ้าระบบประสาทของเราอ่ะ
แต่ของอาจารย์เนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าใช้เทคนิคอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับเทคนิคเลยมันไม่ได้มีเทคนิคอะไรมันเกิดขึ้นเองมันเป็นการถ่ายเทพลังงานคือทำให้รู้ที่สำคัญคืออันนี้คือยานรู้ให้ทุกคนรู้ว่าทำขั้นตอนแบบนี้ให้ถูกต้องเพราะทุกคนไม่ได้มีคลื่นนะเจ้าคะบางคนไม่ได้มีและสิ่งที่น้องหญิงกำลังจะบอกก็คือมันไม่ใช่ทุกคนคนที่มีคลื่นเดียวกันเท่านั้นบางคนอยากให้มีคลื่นมันก็ไม่มีนะไม่มีเจ้าค่ะครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะน้องหญิงจริงๆอันเนี้ยค่อนข้างเชื่อมั่นนะในสิ่งที่น้องหญิงคิดแล้วก็ท่านพี่คิดแต่อยากกลับเรียนว่ามันอาจจะเป็นความสามารถและก็เป็นยานพิเศษส่วนตัวของน้องหญิงซึ่งตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวธนูหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาเพราะว่าตัวธนูเนี่ยมันเหมือนเป็นธนูวิเศษมีอิทธิฤทธิ์มีสามารถที่จะแก้ปัญหาชี้นู่นชี้นี่แล้วเป็นนู่นเป็นนี่ได้อันเนี้ยถ้าลองขออนุญาตน้องหญิงนะคะว่าถ้าเราเผยแพร่ในสิ่งที่น้องหญิงพูดมาทั้งหมดที่อยากเป็นเนี่ยอยากเป็นสปิเกอร์อยากเป็นสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์เข้าสามารถเผยแพร่ผ้าไทยไปทั่วโลกอันนี้เป็นข้อดีหมดเลยเจ้าค่ะแต่ขออย่างเดียวว่าส่วนที่เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลที่อาจจะเกิดความผิดเพี้ยนไปได้ในเรื่องของพุทธศาสนาน้องหญิงอาจจะไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะหรืออาจจะเผาสิ่งเหล่านั้นลงแล้วทางทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาสามารถที่จะซัพพอร์ตสิ่งที่น้องหญิงมีและสิ่งที่ดีอยู่แล้วอ่ะให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เรายินดีดีไหมคะเราวางแผนร่วมกันตรงนี้แล้วน้องหญิงจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่พี่อีเป็นห่วงคือถ้าบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่เราเป็นอุตริซึ่งจริงๆอันนี้จะเชื่อในความศรัทธาของน้องหญิงนะคะเพราะว่าคนแต่ละชาติแต่ละปางก่อนเนี่ยจะมีความศรัทธาที่ไม่เหมือนกันเรียนรู้มาแต่ละอาจารย์ที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกราบเรียนว่าน้องหญิงอาจจะมีศาสตร์เราเนี่ยที่เป็นศาสตร์พิเศษแต่ขอว่าหยุดแบบวิธีการที่น้องหญิงเผยแพร่แล้วใช้เฉพาะสาธารณะในสิ่งที่เป็นเกิดประโยชน์ได้ไหมอะไรเงี้ยถามท่านพี่ได้ไหมว่าไงครับเชิญครับก็ได้ก็ได้เจ้าค่ะได้สิ่งดีเลยและที่ผ่านมาก็คือและอีกเรื่องนะครับทางนอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรื่องหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมเนี่ยได้ฟังการสอนศีลธรรมของน้องหญิงโดยเฉพาะเรื่องศีล5เนี่ยตอนนี้น้องหญิงเป็นไอดอลของหลายคนโดยเฉพาะยิ่งที่ดูใน TikTok เนี่ยถ้าเกิดขอลดนิดนึงเขาขอเสนอมาว่าในเมื่อเป็นอาจารย์ด้านสอนศีล5แล้วเนี่ยคนเชื่อถือถ้าเราลดที่อยากให้คนเฮฮานิดนึงเนี่ยให้ดูเป็นผู้ทรงภูมิความรู้ขึ้นนิดนึงได้ไหมครับแล้วก็เอาเรื่องของศีล5เนี่ยเผยแพร่ให้เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ทราบอีกหน่อยจะได้ให้มาเป็นผู้บรรยายธรรมของหน่วยเผยแพร่ได้เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มคณะขึ้นพลังบุญยินดีน้อมรับข้อเสนอของทางองค์กรพุทธศาสนาคือจะพยายามลดเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของคณะนี้อาจจะเผยแพร่ได้แต่ไม่ออกสู่สาธารณะนะคะแต่จะเน้นการเผยแพร่สาระเรื่องของธรรมะใช่ไหมครับเรื่องของสิ่งดีงามเรื่องของพลังบวกที่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกค่ะคณะจะรับปากแล้วนะครับสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายฮะสุดท้ายนิดเดียวคือผมอยากจะอาจจะขออนุญาตเสียมารยาทผมอยากจะแนะนำครูบาอาจารย์อย่างเช่นท่านอาจารย์ประโมทประโมทโชลองหาโอกาสลองฟังท่านดูท่านหลวงพ่อวิริยังก็ดีผมก็จบครูสมาธิกับท่านนะผมคิดว่าอันนี้จะช่วยได้หรือแม้แต่ถ้าเป็นหลักการหลายๆหลักการเนี่ยท่านหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนะฮะท่านปอพยุตโตนะครับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ก่อประยุทธ์โตนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์อีกหลายหลายท่านเมื่อสักครู่ท่านยิ่งอาจารย์ท่านพี่บอกว่าศึกษาสายหลวงพ่อชามาด้วยเนี่ยผมอยากให้ท่านลองศึกษาเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งจะเป็นประโยชน์มากแม้กระทั่งหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านเคยเล่าเรื่องประวัติของท่านใช่ไหมตอนที่อยู่ผมก็เคยอ่านหนังสือท่านและเคยไปที่วัดท่านหลายครั้งนะครับผมก็คิดว่าอยากให้เห็นแก่ครูบาอาจารย์ถ้าทั้งสามท่านเนี่ยปฏิบัติให้เข้มข้นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งในทางที่ถูกต้องผมคิดว่าทั้ง3ท่านน่ะ
มีสิทธิ์เป็นอริยบุคคลได้อย่างแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับดร.ธันคุณครับผมครับนะครับในนามของสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเทศไทยนะครับขอบคุณนะครับท่านประธานกรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนานะครับดร.สุภชัยผ่องสวัสดิ์แล้วก็เครือข่ายองค์กรทางพุทธศาสนาหลายท่านนะครับและขอบคุณนะครับทางคณะอาจารย์ท่านพี่น้องหญิงเลขาสวรรค์นะครับที่สำคัญนะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับถูฟ้าถูสลีปและขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับอาจารย์รับปากแล้วนะครับว่าจะทำให้อยู่เขาเรียกว่าอยู่ในกรอบนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนขออนุญาตถามนอกรอบท่านอาจารย์โดมท่านจดไว้เนี่ยมีเลขอะไรไหมวันนี้วันที่16ครับไม่ตัวเลขใช่ไหมครับถ่ายภาพตรงไหนดีครับ